แดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ได้ก่อกำเนิดอาณาจักรโบราณที่สำคัญคืออาณาจักรฟูนันซึ่งหมายถึงอาณาจักรแห่งขุนเขาที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าอาณาจักรฟูนันจะล่มสลายไปในพุทธศตวรรษที่11บรรพชนแห่งฟูนันยังได้มีการส่งผ่านมรดกแห่งอารยธรรมอันสูงส่งที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาต่อเทพเจ้าแห่งจักรวาลหรือที่เรียกว่ากบาลเต็งชักตะซึ่งนิยมสร้างในลักษณะขององค์เทวรูปทองคำหรือองค์ศิวลึงศักดิ์สิทธิ์บางครั้งก็สร้างเป็นเทวสถานที่เรียกว่าพวาไลศิวสักติยังได้กล่าวถึงกษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่สองพระองค์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดินแดนที่นี้คือพระเจ้าชัยวรมันที่สองและพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งที่ได้สถาปนากมรเต็งชักตะศรีสิกเรสุณเขาพระวิหารและกมรเต็งชักตะศรีพฤเทศวรณสรบอัมเรศหรือบ้านมะขามป่าที่เป็นที่ตั้งปราสาทสระกำแพงใหญ่ในปัจจุบันและนี่คือที่มาแห่งความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมแห่งศรัทธาที่มีต่อเทพเจ้าแห่งจักรวาลและดวงวิญญาณของบรรพชนที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นเทพมารดาในนามของกบาลเต็งชักตะศรีพฤเทศวรเทือกเขาพนมดงริกณสรบอัมรินหรือบ้านมะขามป่าดินแดนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองหลากหลายเผ่าพันธุ์จนได้รับการขนานนามว่าวิเพทะแปลว่าดินแดนที่ปราศจากความแตกแยกโดยมีสตรีผู้สูงศักดิ์นามว่าพระนางพินสวรรค์ครามาวติปกครองด้วยความสันติและเป็นที่มาของการสถาปนากบาลเต็งชักตะศรีพฤเทศวรณปราสาทสระกำแพงใหญ่ในปัจจุบันท้องทุ่งแล้วพยางจันทรา
หยางปภาวดีหยางปราวตีเจ้าทั้งสามต้องเชื่อฟังพี่ๆนะอย่าดื้ออย่าซนเอาๆถ้างั้นก็รีบไปเดี๋ยวสายแล้วแดดจะร้อนจ้าท่านแม่เจ้าจะรีบไปไหนประวัติเดี๋ยวเกิดล้มรถข้าจะรีบไปดูท้องทุ่งเกษตรข้ารอเวลาเข้าออกโรงมานานแล้วและข้าคิดว่าทุ่งเกษตรของเราจะต้องสวยมากๆเลยข้าตื่นเต้นจังเลยจ้าตีมีดกินข้าวแล้วจ้าทำปลาร้าเหรอจ้าได้ปลาเยอะไหมเยอะอยู่จ้ากำลังจะทำปลาแดกปลาร้าพี่น้องทางเขมรเขาเรียกปลาฮกพวกเจ้ารู้ไหมว่าเกลือกับเหล็กนี่สำคัญมากนะที่ไหนมีเกลือที่นั่นมีเหล็กที่ไหนมีเหล็กที่นั่นมีอาวุธและที่ไหนมีอาวุธที่นั่นย่อมมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ก็ข้าอยากรู้ที่ไหนมีเกลือที่นั่นมีปลาแดกหรือปลาละฮกแซ่บหลายๆเด้ออ้าวอ้าวพอแล้วสายแล้วท่านแม่คงรอพวกเรากลับกันเถอะไปไปกลับบ้านกันเถอะสวรรค์คราม วติผู้เป็นแม่ผู้ร่วมกันกระทำพิธีบูชากัมมารเต็งชกตะแห่งวงตระกูลท่านแม่พวกเรากลับมาแล้วจ้าปราวตีเจ้าจงไปเอาดอกเกตที่กำลังบานสะพรั่งตามริมสักตะพังพรามมาสิลูกวันนี้แม่จะพาพวกเจ้าบวงสรวงอินทรเทพกับศิวเทพตามที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยกระทำมาโอเค
เป็นตัวแทนแห่งความนอบน้อมของข้าและบุตรของข้าเองชังกะตะนี้คือเป็นเทพเจ้าที่บรรพชนของเรามีความศรัทธาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาลเมื่อบูรพกษัตริย์ของพวกเราสิ้นลมหายใจแล้วก็ได้ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ท่านในอนาคตข้างหน้าถ้าแม่สิ้นลมหายใจแล้วดวงจิตและวิญญาณของแม่ก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าที่สถิตอยู่ณองค์กมรเตงชคตะเพื่อปกป้องพวกเจ้าทุกคนสืบไป
สยบช้างตกมันให้โมรุด้วยความนอบน้อมโอมสิงหาทันทันนตันเตเตปริสาสุวิสารธาปรมะจักกังอวัตเตติโคชสารผู้แกร่งกล้าจงสยบข้าด้วยฤทธิ์แห่งพระแม่ธรณีเทือนสร้างความแปลกใจให้กับวิศวกรนาสาและปราวติเป็นอย่างยิ่งดูสิเขาเป็นใครทำไมถึงอย่างนี้ใช่ๆช้างพลายตกมันน่ะเขายังสยบได้เลยท่านทั้งสามเป็นอย่างไรบ้างสงสัยพ่อพลายเชือกนี้อยู่ในช่วงตกมันก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาพวกท่านคงไม่ใช่คนพื้นเมืองธรรมดาเป็นแน่ถึงได้สยบความคุ้มคลั่งของพ่อพลายเชือกนี้ได้อย่างราบคาบพวกข้ามาจากดินแดนตอนล่างของพนมดงเร็กข้าชื่อชัยนี่คือนาคและนั่นคือเกศักดิ์พวกท่านก็เก่งเหมือนกันข้าไม่เคยเห็นชนชาติใดที่สามารถสู้รบกันบนหลังช้างอย่างนี้มาก่อนเลยนั่นชื่อว่าเจ้าพลายสีเกตเป็นช้างเถื่อนที่พวกข้าได้ไปโค้นจับมาใหม่ๆสงสัยยังไม่คุ้นเคยกับการเป็นช้างบ้านดินแดนแถบนี้มีป่าหนาทึบจึงมีฝูงช้างเถื่อนเยอะแยะมากมายถัดออกไปทางทิศเหนือก็เป็นทุ่งกว้างพวกเราเรียกว่าทุ่งสไลด์เป็นทุ่งเกษตรอันกว้างใหญ่และยังเป็นแหล่งเกลือที่สำคัญของพวกเราดินแดนแถบนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสวยขแมอ้ายลาวจามสำแรปรูขาไตรขาสิพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติบางคนจึงเรียกดินแดนแถบนี้ว่าวิเพทะแปลว่าไม่มีความแตกแยกทางเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของพวกข้าถนัดการต่อสู้บนหลังช้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วพวกท่านอยากลองฝึกการต่อสู้กับพวกเราดูไหมจะดีเหรอไม่เป็นไรลองดูสนุกสนุกถ้าอย่างนั้นข้าขอให้สหายข้าเป็นตัวแทนแล้วกันจะอุ้ยจะดีเหรอจ๊ะดูพี่ๆแต่ละคนสิเก่งๆทั้งนั้นเลยสงสัยจะอยู่กับช้างมากไปเลยตัวใหญ่เหมือนช้างเลยท่านอย่าถ่อมตนเลยลองดูสนุกสนุกไม่เป็นไรหรอกใช่ลองดูคงไม่เป็นไรหรอกจะอุ้ยคนนี้น่ากลัวกว่าช้างอีกถ้าอย่างนั้นข้าขอซ้อมกับพ่อหนุ่มคนนั้นก็แล้วกันตัวเล็กดีเพราะข้าก็ไม่ได้เก่งอะไรเริ่มเลยนะจ๊ะแต่ปราวติพลาดพลั้งเสียละกำลังจะล้มลงขณะนั้นชัยวรมันก็เข้าโอบรับไปได้ท่านใดนั้นผ้าที่ปิดหน้าอยู่ก็หลุดออกจึงรู้ว่านางเป็นหญิงผู้เลือชมทำให้ชัยวรมันตกตะลึงในความงามจนลืมปล่อยมือปล่อยข้านะข้าไม่เป็นไรแล้วมิหยาปราวตีน้องสาวคนเล็กของข้าเองนั่นคือนาสาส่วนนั่นคือหยาจันทราและนั่นหยาปภาวดีน้องสาวของพวกข้าเหมือนกันเอาเอาพวกเราวันนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวข้าจะพาพวกท่านทั้งสามคนไปพบกับท่านแม่ของข้าThank you.
ที่2ได้เข้าพบพระนางพิมสวรรค์ครามาวดีจึงได้นำพระขันธ์ทองคำสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการให้พระนางได้พิจารณาข้าแต่ไม่เท่าผู้สูงศักดิ์ข้าเดินทางรอดแรงมาจากเมืองต่ำของพนมดงเร็กดินแดนแห่งมหิทราบันพุทธที่สถิตแห่งเทวราชาอันศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นใครพระขันธ์ทองคำนี้ไม่มีใครจะครอบครองได้นอกจากผู้เป็นกษัตริย์เท่านั้นและในที่สุดบุคคลที่ข้ารอคอยตามที่บรรพชนได้ทำนายไว้ก็มาถึงข้าแต่พระแม่ผู้สูงศักดิ์ข้ามีนามว่าชายาราชาปฐมวงศ์ผู้สืบสันติวงศ์แห่งกัมพุทธพงศ์ขอสร้างสัมพันธไมตรีเพื่อล้อมรวมและกอบกู้เอกราชให้กับกัมพุทธพงศ์ด้วยเถิดความมุ่งมั่นและบุญบารมีแห่งท่านคงสามารถทำการใหญ่ในภายภาคหน้าได้สมประสงค์เป็นแน่แท้แต่ตอนนี้ท่านคงเหนื่อยเชิญพักผ่อนตามสบายเถิดเหมือนน้องเลยนี่คงเป็นลิขิตฟ้าจริงๆที่ทำให้พี่ได้มาพบน้องอันบุรุษนี้ฉันว่าจะเชื่อใจได้แค่เพียงลมปากหรือเพียงแค่สำนวนแห่งวาจาและความไพเราะแห่งน้ำเสียงนะเพคะตัวพี่นี้ถือสัจจะเป็นคุณธรรมประจับใจเหนือกว่าสิ่งอื่นใดถ้าหากวาจาที่พระองค์กล่าววันนี้เป็นคำสัตย์จริงการเวลาคงเป็นเครื่องพิสูจน์เองเพคะเอ๊ะนี่หอมกลิ่นดอกไม้ใช่ไหมดอกอะไรเนี่ยช่างกลิ่นหอมประจวนใจเหลือเกินโอ้โหต้นอะไรเนี่ยออกดอกสีเหลืองนวลบานสะพรั่งช่างงดงามอะไรเช่นนี้ดอกลำดวนเพคะเป็นดอกไม้ประจำถิ่นแถวนี้ดอกลำดวนดูสิเกิดขึ้นหนาทึบเป็นดงเลยฉันน่าอัศจรรย์ใจอะไรอย่างนี้ข้าขอสาบานต่อดอกลำดวนและลูกเทวาแห่งต้นลำดวนในภูมิแผ่นดินนี้ว่าข้าจะถือมั่นสัจวาจาแห่งไมตรีจิตที่มีต่อปราวติในการภายหน้าหากข้าสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับจักรวรรดิกัมพูชได้ข้าจะยกย่องเทิดทูนนางให้เป็นศรีราชินีแห่งชายาราชาและจะขอนำเอาลักษณะแห่งดอกลำดวนนี้สลักไว้ตามซุ้มประตูโคบุระสืบไปนี่เอาแล้วเพคะเลยเถิดไปใหญ่แล้วคนอะไรมาสาบานกับดอกไม้ต้นไม้มีที่ไหนเพคะดอกไม้ต้นไม้เขาจะฟังคำสาบานรู้เรื่องเหรอพี่ขอใช้ช่อดอกลำดวนช่อนี้แทนไมตรีจิตอันบริสุทธิ์ของพี่เถอะพระเจ้าชัยวรมันที่สองและให้ยามปราวติได้แสดงไมตรีจิตและถือสัจจะแห่งรักต่อกันด้วยความอ่อนน้อมงดงามใต้ต้นดอกลำดวนวายอะไรเนี่ย
กข้าออกมาอ้าวโทษกันซะงั้นหม่อมฉันเปล่านะพะยะค่ะมาเก็บดอกลำดวนข้าก็มีช่อดอกลำดวนให้เจ้าเหมือนกันแต่ข้าคงไม่ต้องสาบานนะข้าก็ได้หรอนึกว่าจะไม่ได้รอตั้งนานอ่ะดูสิสองคนนั้นเขามีหนุ่มๆมาจับจองแล้วก็คงเหลือแต่เจ้าคนเดียวแล้วล่ะนี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าเห็นไหมคนอื่นเขาทำอะไรกันจริงๆตัวข้าก็ไม่ค่อยได้คุยกับผู้หญิงเท่าไหร่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีแต่ข้าก็เตรียมดอกไม้มาให้เจ้านะอุ๊ยสงสัยข้าคงได้ดอกลำดวนช่อใหญ่กว่าคนอื่นๆแน่เลยข้าเตรียมดอกบัวไว้ให้เจ้านะอ้าวดอกบัวเหรออ้าวๆบัวก็บัวดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะและต่อมาพญาปราวตีได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่สองซึ่งเป็นการควบรวมอำนาจผ่านการแต่งงานกับชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคงและมั่งคั่งเพื่อรวบรวมอาณาจักรเจลาน้ำกับเจลาบกให้เป็นหนึ่งเดียวและปลดปล่อยอาณาจักรขอมจากการยึดครองของอาณาจักรชวาประภาวดีแต่งงานกับเกศวพติ
ได้เป็นนักปราชญ์ผู้รู้เห็นแห่งราชสำนักกับนาสาได้เป็นขุนพลนาบ้านสีปริศวินาเรนทราสุดโทมด้วยโรคภัยตามรัติการที่ผันผ่านมาหลายปีก่อนที่พระนางพิสวรรค์ครามาวตีจะสิ้นใจได้อบรมสั่งสอนให้บุตรหลานและข้าทาสบริวารให้ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินถิ่นเกิดและความกตัญญูต่อบรรพชนต่อจากนี้ไปแผ่น
มาสถิตสถาพรณสถานที่แห่งนี้ร่วมกับผู้เป็นมารดาแห่งข้าเถิดThank you.
สักหน่อยตรงระเบียงคุณทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยประรำพิธีก็ให้พร้อมนะก่อนที่องค์สุริยะวรมันเทวะจะเสด็จมาถึงตะวันไหลแห่งนี้ภัทรลูกพ่อเป็นยังไงบ้างขาดเหลืออะไรไหมแล้วนั่นเจ้าได้ดอกอะไรมาประกอบพิธีบ้างข้าแต่ท่านพ่อข้าภัทระบุตรีแห่งศรีสุกัมมากัมสเตนได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยส่วนดอกไม้ข้าก็ได้ให้คนไปหาดอกเกดและดอกลำดวนดอกไม้พื้นมือถิ่นนี้ไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะพระเจ้าสุริยะวรมันจะเสด็จแล้วขึ้นครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1545ถึง1593ได้มีการสร้างปราสาทมากมายเพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพิมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอพระทัยจนเกิดนิมิตเทพบันดาลให้พระองค์เสด็จมายืนยังดินแดนพระวาไลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาพระวิหารดังจารึกปราสาทเขาพระวิหารได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงพุทธศักราช1580ที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานรุ่งเหลนตระกูลขุนนางบุรุษหิตผู้ซื่อสัตย์ของพระนางพิมสวรรค์รามวตีที่คอยดูแลองค์พระวาไลมาหลายชั่วอายุคนโดยมีใจความสำคัญคือคุณงามความดีของศรีสุกามากัมสเตงผู้ริเริ่มจะทำระเบียบคนที่พระกวลเตงชกตะศรีสิขเรศวรณปราสาทพระวิหารและพระกวลเตงชกตะศรีพุทเทศวรณปราสาทสักกำแพงใหญ่พระศรีราชปฏิวรมันแห่งอวาทยาบุรัมยังได้กราบทูลความดีที่ศรีสุกัมมากัมสเตงได้ดำเนินการจดบันทึกเวลาแสดงอภินิหารแห่งศิวะเตชาของกัมมรเตงชกตะศรีสิขเรศวรทั้งได้มีการจดบันทึกประวัติกษัตริย์แห่งกัมพุทธพงศ์ระหว่างจันทราวงศ์กับสุริยวงศ์แห่งลิงคปุระThank you.
ารถในทางสายเวทปรากฏความอัศจรรย์แห่งความสามารถของพระเจ้าสุริยะวรมันเทวะให้คนทั้งปวงได้เห็นเด่นชัดพระองค์ได้อัญเชิญดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระทเรศวรแห่งลิงขมันพุทธต้นตระกูลราชวงศ์จันทราให้มาสถิตเหนือเขาพระวิหารและสถาปนาชื่อใหม่ว่ากัมมารเตชกตังสีสิขเรศวรหมายถึงเทพเจ้าแห่งขุนเขาผู้ยิ่งใหญ่ทราบว่าในครั้งอดีตการบุตรหลานแห่งพระนางพิมสวรรค์ครามาวติได้สร้างคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ดินแดนแห่งนี้ยังมีลูกหลานของพระนางได้ปกครองสืบมาหลายชั่วอายุคนเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระนางพิมสวรรค์ครามาวติและพระนางกัมพูชาราชรัศมีที่สถิตเหนือองค์กมรเตนชกตะศรีพระเทศวรนัสรบอัมพรินขอให้ผู้ท่านจงเร่งไปปฏิสังขรสร้างระเบียงคุดให้เสร็จก่อนงานเฉลิมฉลองแห่งวิศวสงกรานต์ซึ่งจะเป็นวันที่ทิวากับราตรีเสมอภาคกันในวันขึ้นสองค่ำเดือนห้าเถิดและด้วยความดีของท่านศรีสุกรรมากรรมสเตงและญาติพี่น้องข้าจึงขอมอบดินแดนวิเพทะแห่งนี้ขึ้นเป็นเมืองใหม่นามว่าปุรุเกษตรแล้วให้ปกครองโดยท่านศรีสุกรรมากรรมสเตงสืบไปเฮ้บ้านเมืองเราได้เป็นเมืองปุรุเกษตรแล้วใช่บ้านเมืองเราได้เป็นเมืองปุรุเกษตรแต่มีปัญหาอุปสรรคนานับประการเช่น
กิดอุบัติเหตุคนงานเจ็บป่วยล้มตายผีเข้าเจ้าสู่ไม่เป็นยากอย่างนี้โอ้ยนี่ก็ใกล้วันวิสาขสงกรานต์แล้วนะขอรับนายท่านทำไมงานก่อสร้างครั้งนี้จึงยากเย็นแสนขึ้นเหลือเกินขอรับนั่นสิข้าก็กำลังพินิจพิเคราะห์หาสาเหตุอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นก็เกิดวิบัติอาเพศเหตุร้ายขึ้นเมื่อก้อนศิลาแหลกที่ใช้ก่อสร้างปราสาทเกิดพังทลายลงทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บล้มตายปราสาทถล่มปราสาทถล่มปราสาทถล่มระวังหินระวังหินปราสาทถล่มลงมาแล้วหนีแล้วทำยังไงดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านพ่ออย่าเพิ่งได้วิตกกังวลไปเลยข้าว่าเราควรประกอบพิธีขอขมาได้ดวงวิญญาณของบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วก่อนเถิดให้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคจนเกิดปฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งข้าได้เหล่าถวยเทพและองค์กมรเตนชกตักทุกพระองค์ตลอดจนดวงวิญญาณแห่งพระแม่พิมสวรรค์พรามวดีและดวงวิญญาณของบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วทุกท่านข้าได้นำเอาดอกไม้อันเป็นสีแห่งพระมาลาอันได้แก่ดอกเกดและดอกลำดวนเมื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่ท่านเพื่อแสดงความโลภโน้มและรำลึกถึงสัจจะคำมั่นแห่งรักที่องค์กษัตริย์ชยราชามีแด่พระนางกัมพูชาราชลักษมีขอท่านจงอำนวยอวยชัยให้การบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทแห่งนี้สำเร็จได้ทันเวลาแห่งวิสุวัตสงกรานต์ด้วยเธอและบรรพชนที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการเนรมิตช่วยเหลือจากเหล่าทวยเทพข้าสีสุกัมมากัมสเตและบุตรหลานทุกผู้ทุกนามขอรำลึกถึงบุญคุณของพวกท่านด้วยความนอบน้อมThank you.
มหาศักราช964ตรงกับพุทธศักราช1585ขึ้น2ค่ำเดือน5แห่งวิสุวัตสงกรานต์พระกมลเตงอันศิวธาตุคุณทวดพระสภาแห่งกมลเตงชกตะศรีพฤเทศวรมุสรบอัมฤตร่วมกับข้าราชการตำแหน่งกมลเตงและกมลเตงอันคนอื่นๆคือกมรเตงอันคาทุระอุปกันดาบทกมรเตงอันสิคเรรสวะเจ้าหน้าที่พระธรรมศาสตร์และกมรเตงอันผู้ตรวจราชการทุกปักได้ร่วมกันซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับตระพังกราบหรือสระน้ำใหญ่ให้แก่กำสเตงขวนมุปฏิปักและกมรเตงอันพยาบาทเพื่อปักหลักไว้และทำการถวายแด่กมรเตงชกตะศรีพระเทศวรอันมีข้าวสาร1กระบุงโค1ตัวลังข้าวมีค่า1ใบและกินนอน1ตนและยังมีการถวายทานกลุ่มสิและกลุ่มไตสำหรับทำหน้าที่ในวันข้างขึ้นได้แก่ไตกันโสไตกันโสสดไตกับพฤกไตกับเกศไตกับเชนและสิทธิปรุงส่วนทาสที่ทำหน้าที่ในวันข้างแรมได้แก่ไตกันเชนไตกำสนไตสิมาคุณสิกำปิดสิกำอบสิกำไวWe'll be right back.
สุริยวรมันเทวะกษัตริย์ผู้สืบสันตติวงศ์จากจันทราวงศ์และสุริยวงศ์ขอสถาปนาองค์กมรเตงชกตะนามว่าศรีพฤเทศวรให้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งจักรวาลและดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชนผู้เป็นบุรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทุกพระองค์ณดินแดนสรกอัมพฤกษ์แห่งนี้และขออัญเชิญบารมีแห่งเหล่าทวีเทพและบรรพชนผู้สถิตสถาพรณดินแดนแห่งนี้จงได้มาอำนวยอวยชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งวิษณุวัตรสงกรานต์ในวันขึ้นสองข้ามเดือน5อันเป็นวันแห่งที่วากับราตรีเสมอภาคกันในกาลครั้งนี้ด้วยเถิดต่อไปตราบจิรัติการนามว่า